สวัสดีค่ะ Wonder Warehouse มาในพาร์ทที่3แล้วนะคะตอนนี้เราจะมาสอนปักเป็นดอกกุหลาบที่เป็นดูเหมือน3มิติอันนี้นะคะด้วยเทคนิคที่เรียกว่า Woven View Stitch ค่ะโดยเราได้วาดโครงของดอกกุหลาบเอาไว้นะคะเป็นวงกลมแล้วก็มีเส้นนะคะแบ่งวงกลมนี้ออกเป็น5ส่วนเท่ากันค่ะเราจะเริ่มปักโครงของดอกกุหลาบนี้นะคะโดยการปักเส้นนะคะทะลุขึ้นมาจากจุดศูนย์กลางวงกลมแล้วก็ปักออกมาที่เป็นไปที่ขอบของวงกลมนะคะแต่ละปุ๊บก็คือทำซ้ำอีกครั้งทะลุขึ้นมาจากจุดศูนย์กลางวงกลมแล้วก็คือปักไปที่เส้นที่2ทำอย่างนี้ตามเส้นโครง5เส้นที่เราได้ร่างเอาไว้ค่ะพอเราได้เส้นโครงครบทั้ง5เส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทำการเหมือนคล้ายๆการถักนะคะไหมล้อมเป็นวงกลมรอบๆจนออกมาเป็นรูปทรงกุหลาบค่ะขั้นตอนก็คือเราปักนะคะเข็มทะลุออกมาจากจุดกลางของวงกลมเมื่อกี้นะคะพอทะลุมาแล้วปุ๊บเราจะเริ่มการถักนะคะวิธีการก็คือเรานะคะจะดูอย่างเส้นแรกนะคะเราจะสอดด้านใต้เส้นที่2เราทับด้านบนเส้น3เราก็คือสอดด้านใต้พอเส้น4นะคะเราก็คือจะกลับมาทับด้านบนวิธีการนี้นะคะมันก็คือจะขัดไหมไปเรื่อยๆนะคะจนมันทอออกมาเป็นรูปทรงวงกลมค่ะเมื่อกี้เราถึงเส้นที่3นะคะก็คือการสอดด้านใต้เส้นที่4นะคะก็คือทับด้านบนเส้นที่4ทับด้านบนเสร็จปุ๊บงั้นเส้นที่5เราก็คือสอดลงด้านใต้ค่ะเส้นที่6ก็คือทับด้านบนค่ะอันนี้ก็คือเราทำทีละประมาณ3เส้นของโครงพร้อมๆกันนะคะเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาในการดึงไหมนะคะแต่ถ้าใครยังไม่ถนัดเราค่อยๆทำทีละเส้นก็ได้เหมือนกันนะคะก็คือทำสลับกันค่ะสอดใต้ทับบนสอดใต้ทับบนไปเรื่อยๆนะคะไหมมันก็คือจะออกมาเหมือนคล้ายๆเป็นแบบเป็นทรงกลมนะคะแล้วเราก็ค่อยๆทำจากวงเล็กนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆขยายตัวเป็นวงใหญ่จนล้อมรอบเป็นพื้นที่วงกลมตามที่เราต้องการมันก็จะออกมาหน้าตาคล้ายๆกุหลาบค่ะวิธีการตอนดึงไหมนะคะเราอย่าไปดึงมันตึงมากนะคะเพราะตึงมากเดี๋ยวกลีบมันจะดูไม่ค่อยเหมือนกลีบกุหลาบนะคะเราให้มันตึงแต่พอดีแล้วก็ให้มันเรียงตัวสวยๆงานก็จะออกมาสวยเนี้ยบค่ะเดี๋ยวเราจะไปเร็วๆกันแล้วนะคะเราปักล้อมไปเรื่อยๆเลยนะคะจนได้ความหนาของกุหลาบที่เราต้องการนะคะยิ่งเราซ้อนไปเยอะนะคะกุหลาบเราก็จะยิ่งดูหนาขึ้นมาเรื่อยๆค่ะอันนี้ก็คือตามที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราก็คือจะเก็บไหมแล้วค่ะโดยการปักย้อนกลับเข้าไปที่ด้านหลังผ้าค่ะอันนี้คือกุหลาบที่เราโอเคแล้วนะคะด้านหลังผ้าเราก็คือทำเหมือนเดิมเลยก็คือเอาเข็มนะคะสอดไปที่ไหมที่เราปักไปนะคะเอาไหมนะคะพันปลายเข็ม2รอบเอานิ้วโป้งกดไว้แล้วก็ดึงให้เกิดปมค่ะแล้วก็เอากรรไกรตัดค่ะเพียงเท่านี้ก็ได้แล้วค่ะดอกกุหลาบ3มิติไม่ยากเลยค่ะจบไปแล้วนะคะกับคลิปทั้ง3พาร์ทนะคะทั้งการปักตัวอักษรนะคะใบไม้แล้วก็ดอกกุหลาบค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะใครที่ชอบดูงานปักงานฝีมือนะคะเรามีคลิปสอนอีกเยอะมากเลยนะคะติดตามพวกเราได้นะคะที่ Facebook IG หรือ YouTube Channel Wonder Warehouse ค่ะส่วนใครที่มีอุปกรณ์งานปักนะคะพวกเรามีขายนะคะสั่งซื้อกับพวกเราได้นะคะที่ LINE ID @wonderwarehouse นะคะหรือมีลิงก์อยู่ใน Description Box ด้านล่างนี้เลยค่ะใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ติดตามพวกเราได้นะคะขอบคุณที่ติดตาม Wonder Warehouse ค่ะ Wonder Warehouse